Presented by หมูกระทะชาวร็อกสิบอันดับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแอนตาร์กติกาที่ทุกคนควรรู้แอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่อยู่ใต้สุดของโลกตั้งอยู่ในภูมิภาคแอนตาร์กติกในซีกโลกใต้และเป็นที่ตั้งขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในวงกลมแอนตาร์กติกและล้อมรอบด้วยมหาสมุทรใต้มีพื้นที่ประมาณ14ล้านตารางกิโลเมตรและถือเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกโดยพื้นที่ 98% ของทวีปจะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาเฉลี่ย 1.9 กิโลเมตรที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเว้นแต่ส่วนเหนือสุดของคาบสมุทรแอนตาร์กติกแน่นอนว่าแอนตาร์กติกาที่นั่นมันหนาวเย็นและเต็มไปด้วยน้ำแข็งจำนวนมากแม้ว่าเรามักจะได้รับแจ้งจากนักวิทยาศาสตร์ว่าน้ำแข็งส่วนใหญ่ที่นั่นกำลังละลายแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้เกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกาอันกว้างใหญ่และหนาวเหน็บแอนตาร์กติกาดูจะเป็นสถานที่ที่ดูคลุมเครือและน่าหลงใหลเมื่อมนุษยชาติได้พบที่นั่นในปี1820มันได้สร้างความประทับใจให้ไม่น้อยอย่างไรก็ตามแอนตาร์กติกาดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ได้รับการเยี่ยมชมเฉพาะผู้เชี่ยวชาญและนั่นก็ได้ทำให้คนทั่วไปมีข้อมูลเกี่ยวกับแอนตาร์กติกาน้อยมากและนี่คือ10อันดับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแอนตาร์กติกาที่ทุกคนควรรู้ครับอันดับ10ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดเมื่อคุณนึกภาพของทะเลทรายแน่นอนว่าทะเลทรายในหัวของคุณก็มักจะเป็นการจินตนาการถึงสถานที่ที่แห้งแล้งมีแสงแดดแผดเผาและเต็มไปด้วยเนินทรายสีทองเช่นที่ซาฮาราโมฮาวีหรือแม้แต่โกบีซึ่งเรามักจะคิดว่าทะเลทรายเป็นสถานที่ที่มีอากาศร้อนมีอุณหภูมิที่รุนแรงเต็มไปด้วยทรายและไม่มีฝนมากนักแต่เมื่อเรามองลึกลงไปที่คำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์ของทะเลทรายเราจะพบว่าแอนตาร์กติกาก็เข้าข่ายการเป็นทะเลทรายด้วยเช่นกันทะเลทรายที่แท้จริงมันถูกอธิบายไว้แค่เพียงพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมากซึ่งหมายถึงพื้นที่หรือภูมิภาคที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า250มิลลิเมตรใน1ปีและตามนิยามข้างต้นในกรณีของทวีปแอนตาร์กติกาก็ถือว่าเป็นทะเลทรายด้วยเช่นกันและที่นั่นก็มีขนาดที่กว้างใหญ่โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ14ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งแสดงให้เห็นว่าทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ9ภูเขาไฟมีพลังภูเขาไฟเป็นธรณีสันฐานที่หินหนืดปะทุผ่านขึ้นมายังพื้นผิวของดาวเคราะห์โดยภูเขาไฟมักจะเกิดขึ้นใกล้กับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะเชื่อมโยงภูเขาไฟไว้กับภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ที่มักจะตั้งอยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งในเขตร้อนชื้นเป็นหลักแต่นั่นก็ไม่ใช่เสมอไปและเมื่อพูดถึงภูเขาไฟมีพลังซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดค่อนข้างถี่และเป็นภูเขาไฟที่เคยมีประวัติถูกบันทึกว่ามีประวัติการระเบิดเกิดขึ้นไม่เกิน 10,000 ปีที่ผ่านมาและอาจจะระเบิดอีกในอนาคตอันใกล้โดยปัจจุบันทั่วทั้งโลกเราพบภูเขาไฟมีพลังอยู่ประมาณ 1,300 ลูกและหนึ่งในนั้นมันตั้งอยู่ทางใต้สุดของโลกภูเขาไฟดังกล่าวคือภูเขาไฟเอเลบัสโดยภายในภูเขาไฟเอเลบัสจะมีทะเลสาบลาวาที่ร้อนระอุด้วยอุณหภูมิ 1,700 องศาที่เหนียวเหนอะหนะอยู่บริเวณใจกลางและนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าภูเขาไฟเอเรบัสเป็นหนึ่งในภูเขาไฟเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวของลาวาตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์พบว่าที่แอนตาร์กติกาเป็นบริเวณที่มีภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมากกว่า91แห่งที่ถูกพบอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ทางตะวันตกของทวีอันดับ8การอ้างสิทธิ์ในการครอบครองตั้งแต่โบราณกาลไม่เคยมีมนุษย์คนใดเคยพบแอนตาร์กติกาเลยจนกระทั่งในปี1820นักสำรวจชาวรัสเซีย
เฟเบียนก็อตลีฟฟอนเบลลิงชาวเซนและมิคาอิลลาซาเลฟที่ในขณะนั้นกำลังอยู่บนเรือสลูปวอสต็อกและเรือสลูปเมียนี่พวกเขาได้สังเกตเห็นหิ้งน้ำแข็งฟิมโบแต่ก็ยังไม่ได้สนใจเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดูไม่เป็นมิตรต่อมนุษย์และการขาดแคลนทรัพยากรในการสำรวจรวมไปถึงความห่างไกลของพื้นที่ก่อนที่ในปี1895ทีมสำรวจชาวนอร์เวย์จะได้รับการยืนยันถึงการมาเยือนดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งแรกความวุ่นวายได้เกิดขึ้นเมื่อประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องและพยายามอ้างสิทธิ์ว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นของใครก่อนที่12ประเทศอำนาจของโลกจะสามารถตกลงกันได้ในปี1959ว่าจะใช้ทวีปแอนตาร์กติกาเพื่อจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นและจะไม่มีการทำสงครามใดๆที่นั่นอีกทั้งในสนธิสัญญาแอนตาร์กติกยังรับรองว่าจะไม่มีการทดสอบอาวุธหรือการกำจัดกากนิวเคลียร์รวมไปถึงการสำรวจและขุดเจาะแร่ใดๆภายในทวีปแอนตาร์กติกาดังนั้นทวีปแห่งนี้จึงไม่ได้ตกเป็นของใครอันดับ7น้ำตกเลือดอาจเป็นเรื่องแปลกที่จะจินตนาการถึงน้ำตกที่กำลังไหลอยู่ภายในแอนตาร์กติกาเพราะใครๆก็คิดว่าน้ำที่กำลังไหลในสถานที่ที่เป็นน้ำแข็งตลอดเวลานั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามโลกของเราเมื่อหลายล้านปีก่อนระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลในปัจจุบันสิ่งนี้ได้ทำให้น้ำทะเลท่วมไปบนพื้นที่ส่วนหนึ่งของแอนตาร์กติกาด้วยทะเลสาบเกลือขนาดใหญ่ก่อนที่ธารน้ำแข็งจะก่อตัวขึ้นและได้เก็บรักษาทะเลสาบเกลือแห่งนั้นไว้ในลักษณะของน้ำขังทะเลสาบเกลือในอดีตที่ถูกห่อหุ้มไปด้วยธารน้ำแข็งในตอนนี้มันได้กลายไปเป็นน้ำทะเลที่เข้มยิ่งกว่าน้ำทะเลในปัจจุบันมากถึง3เท่าและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงไม่ยอมหยุดนิ่งและไม่ถูกแช่แข็งซึ่งในปัจจุบันได้เกิดเป็นน้ำตกที่ค่อยๆไหลออกมาจากทะเลสาบใต้น้ำแข็งแห่งนี้โดยน้ำเกลือที่มีความเค็มสูงจะไม่ได้สัมผัสกับอากาศมาเป็นเวลานานและมันก็ไม่มีออกซิเจนและเมื่อน้ำเกลือความเค็มสูงดังกล่าวนี้ได้มีการสัมผัสกับอากาศจากบรรยากาศภายนอกมันก็จะเกิดเป็นสนิมเกือบจะในทันทีและนั่นจึงทำให้น้ำตกแห่งนี้ถูกเรียกว่า Blood Falls หรือน้ำตกเลือดและอีกหนึ่งสาเหตุที่น้ำตกเกิดเป็นสีเลือดนั้นเกิดจากระบบนิเวศของแบคทีเรียที่ถูกกักขังไว้นานนับล้านปีและได้ถูกทำลายอย่างรุนแรงอันดับ6มีตู้ ATM เครื่องเดียวและมีโบสถ์7แห่งในภูมิภาคที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีพของมนุษย์อย่างเช่นที่แอนตาร์กติกาการที่เราจะพบเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์นั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามมีพื้นที่หนึ่งในแอนตาร์กติกาที่มีการค้าขายและการบริการเกิดขึ้นนั่นคือที่สถานีแมคเมอร์โดซึ่งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์และเป็นพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับแอนตาร์กติกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปนี้ที่สถานีแมคเมอร์โดจะมีทั้งบาร์ร้านค้าและที่ทำการไปรษณีย์เพื่อรองรับคนหลายร้อยคนที่กำลังทำงานอยู่ที่นั่นและเงินก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับสถานที่อื่นๆบนโลกและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เวลส์ฟาโก้บริษัทสัญชาติอเมริกันผู้ให้บริการทางการเงินข้ามชาติจะได้ก้าวเข้ามาและทำการติดตั้งเครื่อง ATM ไว้1เครื่องตั้งแต่ปี1998และแม้ว่าตู้ ATM ดังกล่าวจะอยู่ใกล้กับนิวซีแลนด์มากที่สุดแต่ตู้ ATM ตู้นี้ก็จะจ่ายเงินออกมาเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนอกจากเรื่องของเงินที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์แล้วศาสนาก็ยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนได้ทุกพื้นที่และถึงแม้ว่าที่แอนตาร์กติกาจะมีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดก็ตามแต่ที่แอนตาร์กติกาก็มีโบสถ์ของชาวคริสเตียนอย่างน้อย7แห่งอยู่ที่นั่นอันดับ5มีชุมชนอาศัยอยู่ที่นั่น
นอกจากที่สถานีแมคเมอร์โดแล้วที่แอนตาร์กติกายังมีชุมชนอีก2แห่งที่มีผู้อาศัยอยู่โดยชุมชนที่มีขนาดใหญ่จะถูกเรียกว่าบิยาลัสเอสเตรยัสมันถูกก่อตั้งโดยประเทศชิลีในปี1984เพื่อใช้ในการอ้างสิทธิ์ครอบครองดินแดนในทวีปแอนตาร์กติกาแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติซึ่งในปัจจุบันเมืองแห่งนี้มีทั้งสถานีวิจัยโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมไปรษณีย์อินเทอร์เน็ตทีวีรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือส่วนชุมชนที่เล็กกว่ามีชื่อว่าฐานเอสเปรันซาซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับสถานีวิจัยของอาร์เจนตินาโดยในช่วงฤดูหนาวจะมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นแค่เพียง10ครอบครัวหรือราวๆ55คนและมีคุณครูอีก2คนโดยชุมชนแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1953และกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปี1978จากการเกิดของเอมิลิโอมาร์กอสปาลมาซึ่งถือเป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดในทวีปแอนตาร์กติกาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีผู้คนอีกนับ10ที่เกิดขึ้นบนทวีปแห่งนี้อย่างไรก็ตามสถานที่เกิดของเอมิลิโอก็ยังถือเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดและได้ถูกบันทึกเอาไว้ในกินเนสบุ๊กอันดับ4ไฟเป็นอันตรายเมื่อพูดถึงไฟป่าเรามักจะเห็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียหรือไม่ก็แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยป่าและทะเลทรายแต่คุณคงนึกไม่ถึงว่าแผ่นน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ของแอนตาร์กติกาที่มีบรรยากาศหนาวเย็นและไม่มีต้นไม้มาเกี่ยวข้องมันจะสามารถเกิดไฟป่าและไฟจะเป็นอันตรายต่อสถานที่นั้นได้อย่างไรแน่นอนว่าไฟป่าจะไม่เกิดขึ้นในแอนตาร์กติกาแต่ภัยคุกคามจากไฟที่จะเกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื่องและจะไม่สามารถควบคุมได้นั้นมันเป็นเรื่องจริงเพราะที่แอนตาร์กติกาแทบจะไม่มีฝนตกลงมาเลยและที่นั่นก็จะมีกระแสลมที่รุนแรงซึ่งเงื่อนไขทั้งสองอย่างนี้จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจุดไฟอีกทั้งที่แอนตาร์กติกาอาจจะมีก๊าซมีเทนจำนวนมหาศาลซึ่งอยู่ในรูปของมีเทนไฮเดรตหรือที่เรียกกันว่าน้ำแข็งไวไฟที่สามารถติดไฟได้ง่ายซ่อนอยู่ในแผ่นน้ำแข็งในลักษณะเดียวกันกับแผ่นน้ำแข็งที่อาร์กติกแม้ว่าการศึกษาเรื่องก๊าซมีเทนใต้แผ่นน้ำแข็งของแอนตาร์กติกาจะยังมีอยู่น้อยมากแต่นักวิจัยก็ได้มีการประเมินว่าปริมาณก๊าซมีเทนในแอนตาร์กติกาอาจจะสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านตันอันดับ3ฤดูกาลและเขตเวลาที่แอนตาร์กติกาจะมีแค่เพียง2ฤดูเท่านั้นนั่นคือฤดูร้อนและฤดูหนาวและเนื่องจากแอนตาร์กติกาอยู่ในซีกโลกใต้ในช่วงฤดูร้อนของที่นั่นดวงอาทิตย์จะอยู่บนท้องฟ้าเกือบตลอดเวลาวันเวลาจะยาวนานขึ้นจนกระทั่งในที่สุดดวงอาทิตย์ก็จะไม่ตกดินเลยซึ่งปรากฏการณ์นี้จะถูกเรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนโดยฤดูร้อนจะยาวนาน5เดือนในขณะที่ช่วงฤดูหนาวแอนตาร์กติกาจะถูกปกคลุมไปด้วยความมืดและความหนาวเย็นซึ่งจะมีช่วงเวลากลางคืนที่ยาวนานติดต่อกันเป็นเวลา5เดือนเช่นกันในเมื่อฤดูร้อนสว่างตลอดทั้งวันส่วนฤดูหนาวก็มืดมิดเป็นส่วนใหญ่นั่นจึงทำให้แนวคิดเรื่องเขตเวลาจะใช้ไม่ได้จริงที่แอนตาร์กติกาอีกทั้งเส้นแบ่งเขตวันสากลที่ถูกใช้เพื่อกำหนดวันตามปฏิทินเริ่มต้นก็จะมาบรรจบกันที่ขั้วใต้สุดดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะใช้แบ่งเขตเวลาที่แอนตาร์กติกาได้และเนื่องจากที่นั่นมีผู้คนอาศัยอยู่น้อยมากนั่นจึงทำให้ยังไม่มีการแบ่งเขตเวลาอย่างเป็นทางการส่วนสถานีวิจัยต่างๆที่อยู่ที่นั่นก็จะยึดตามเวลาของประเทศตนเองหรือไม่ก็ใช้เวลาท้องถิ่นของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงอันดับ2หุบเขาแห้งหุบเขาแห้งเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งมากๆซึ่งมีความแห้งแล้งกว่าทะเลทรายซาฮารามากถึง 250% โดยพื้นที่บางส่วนของที่นั่นจะปราศจากน้ำแข็งไม่มีหิมะและไม่มีฝนตกลงมาเลยซึ่งไม่เคยมีฝนตกลงมาประมาณ2ล้านปีแล้วโดยหุบเขาแห้ง
จะมีขนาดพื้นที่กว่า 4,800 กิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่คิดเป็น 2% ของแอนตาร์กติกาโดยที่นั่นจะไม่มีความชื้นและเป็นสถานที่แห่งเดียวในแอนตาร์กติกาที่ไม่มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมซึ่งภูเขาโดยรอบจะป้องกันการไหลของน้ำแข็งจากธารน้ำแข็งในบริเวณใกล้เคียงหินที่ถูกพบในหุบเขาแห้งจะเป็นหินแกรนิตและหินกรวดที่เต็มไปด้วยออกไซด์ของเหล็กและปกคลุมพื้นดินแบบหลวมๆซึ่งภายในหุบเขาแห้งจะมีสถานที่ต่างๆมากมายเช่นทะเลสาบวีดาทะเลสาบน้ำเกลือและแม่น้ำออนิกซ์แม้ว่าจะไม่พบสิ่งมีชีวิตภายในดินที่แห้งแล้งนี้แต่ลึกลงไปภายใต้ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือเพอร์มาฟอร์สเราจะพบแบคทีเรียจำพวกเอนโดลิติกซึ่งหลายชนิดเป็นพวกสุดโต่งที่อาศัยอยู่ในจุดที่ไม่เอื้อต่อชีวิตพวกมันไม่ต้องการออกซิเจนและจะอาศัยอยู่ได้ด้วยการเผาผลาญธาตุเหล็กและกัมมันถันซึ่งเป็นสาเหตุให้นักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามศึกษาหุบเขาแห้งเพื่อใช้ที่นี่เปรียบเทียบกับดาวอังคารอันดับ1ขนาดของทวีปเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆฤดูหนาวแน่นอนว่าที่แอนตาร์กติกาจะมีฝนตกลงมาน้อยมากจนที่นั่นถูกเรียกว่าทะเลทรายฉะนั้นแหล่งที่มาหลักของการตกตะกอนในแอนตาร์กติกามันจะเป็นหิมะและเนื่องจากสภาพแวดล้อมของแอนตาร์กติกาจะประกอบไปด้วยลมหนาวที่เยือกเย็นซึ่งมีความเร็วลมกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งอากาศที่นั่นก็หนาวมากโดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณติดลบ50องศาเซลเซียสนั่นจึงทำให้หิมะที่ตกลงมาจะค่อยๆสะสมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีในปัจจุบันแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกซึ่งจะเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ 98% ของแผ่นดินใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งโดยในช่วงฤดูหนาวน้ำทะเลรอบๆทวีปจะเกิดการแข็งตัวในทุกๆวันและนั่นก็ได้ทำให้ขนาดของทวีปจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่น่าทึ่งอยู่เสมอและเมื่อฤดูหนาวเริ่มต้นขึ้นแอนตาร์กติกาก็จะได้รับมวลน้ำแข็งที่มากขึ้นตามและเกิดเป็นมวลแผ่นดินที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณ 13,600 ตารางกิโลเมตรต่อวันสิ่งนี้จะส่งผลให้ทวีปแอนตาร์กติกาในตอนสิ้นสุดฤดูหนาวจะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่เมื่อฤดูร้อนใกล้เข้ามาน้ำแข็งที่แอนตาร์กติกาจะเกิดการแตกตัวและเคลื่อนที่ออกสู่ทะเลก่อนที่จะเกิดการละลายหายไปแต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงขนาดเส้นรอบวงของทวีปแอนตาร์กติกาก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง